กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเนี่ยรู้เปล่าว่าเป็นช่วงที่หนูตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของหนูแล้วเอาเชอรี่พรีเซนต์ก่อนแกงส้มของหนูมันรสยังไงบ้างแกงส้มของเชอนะคะสมมติว่าแม่จ้างหนูค่ะวันนี้หนูต้องมาโชว์แกงส้มเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วหนูก็ต้องแบบพูดเต็มที่ไม่งั้นหนูไม่ได้เงินไม่ได้ติ๊กจากแขกและนี่ค่ะนี่นะจุดนี้ในถ้วยนี้นะคะก็จะเป็นแกงส้มชะอมไข่กุ้งนะคะตอนนี้ค่ะแค่ดมเข้าไปก็หอมเหลือเกินค่ะต้องดมใกล้ๆนะคะถ้ามาอยู่ใกล้ๆจะรู้ว่าหอมมากขนาดไหนนะคะมาจริงๆอาจารย์หนูไม่เคยทำให้ใครกินเลยเยอะเชอรี่เยอะมากลูกกินเดี๋ยวนี้เลยไม่เกินกินเหอะเสียเวลาหวานมากเลยหวานมากมะขามันไม่เปรี้ยวเอางี้ดีกว่าเราสองคนตัดสินไม่ได้ไอ้ไม่ได้ลูกเชอรี่มาลองชิมให้พี่หน่อยนะลูกนะว่าแบบว่ามันโอเคไหมมันหวานไปเปล่าอะไรยังไงอาจารย์เอาช้อนขันน้นเอาช้อนขันป้านเท่าไหร่ป้าป้านก็เชอรี่ตักก็ชิมนะลองชิมนิดนึงเลยอย่างเงี้ยจะหวานเกินไปเด็กสาว17มันไส้ชิมน้ำนะหวานป้าหวานมากครับหวานมากเหรออู้ตายละแย่จังเลยสอรี่นะขอโทษนะคะของอันสอบตะครอบอีก2ตัวนี่หน่อยได้ไหมคะโอเคไหมหวานไปป่ะหวานครับตายถึงแกงส้มใช่ป่ะคะทั้งคู่ครับบอกแม่ละเธอไม่เห็นได้กด ATM เลยทำไมเขาเป็นอย่างนี้ล่ะหนูกดอย่างอื่นไปแล้วอ๋อเหรอใช่กดน้ำให้เขากินอ๋อเหรออ่ะแกงส้มของเชอร์รี่กินได้เอาละในฐานะที่แกงส้มกินได้ขอมอบผลิตภัณฑ์ไข่ KCF ให้หนูนะคะอ่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวจะนิสาทำกับข้าวให้ลูกสาวกินบ้างละกันปลาดุกฟูกับยำสตรอเบอรี่อุ๊ยแต่ปลาดุกเอาอุ๊ยๆนะคะอ่ะเชอร์รี่เธอเอานิ้วแตะสิฉันให้เธอเอานิ้วแตะแล้วชิมนี่เลยนี่เลยเราต้องแบบชกมือขึ้นสูงนะแล้วก็เอวมาเอวอย่างเงี้ยเหรอแล้วหน้าเราต้องแบบช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูยอดคะน้าฮ่องกงกับกุ้งน้ำแดงมาฝากค่ะวิธีทำยอดคะน้าฮ่องกงลวกใส่น้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายพอน้ำเดือดใส่ยอดคะน้าฮ่องกงลวกประมาณ3นาทีแล้วตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นวิธีทำกุ้งน้ำแดงใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบกาไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับผัดพอหอมใส่น้ำพอเริ่มเดือดใส่เห็ดหอมสดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและซอสเห็ดหอมใส่กุ้งสดแกะเปลือกผ่าหลังเหลือหางผัดพอสุกใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดให้เข้ากันพอส่วนผสมเริ่มข้นก็ปิดไฟค่ะจัดยอดคะน้าฮ่องกงลวกที่เตรียมไว้เรียงลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดหน้าด้วยกุ้งน้ำแดงรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ